สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาธุเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานได้ช่วยกันตัดไม้ไผ่เพื่อนำไปทำหลังคาบ่อน้ำไม่ให้ใบไม้ตกลงไปในบ่อเพื่อใช้อุปโภคบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าได้ใช้ร่วมกันและได้ทำที่ดักสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเพื่อศึกษาวิจัยซึ่งบริเวณดังกล่าวคือชุมชนโนนป่าก่อเดิมปัจจุบันนี้ราษฎรได้มอบพื้นที่ให้กับทางราชการเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปบ่อน้ำแห่งนี้เคยเป็นบ่อน้ำที่ชาวชุมชนโนนประกอบได้ใช้อุปโภคและบริโภคทั้งชุมชนซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำซับคือไม่แห้งมีน้ำตลอดปีสาเหตุที่น้ำไม่แห้งเพราะบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ได้ดูดซับน้ำไว้เมื่อเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่เดินทางกลับเมื่อรถยนต์มาถึงห้วยเกิดเหตุดูมปีกนกด้านซ้ายหลุดออกจากเบ้าจึงได้ช่วยกันซ่อมแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจึงได้ประสานช่างจากสำนักงานเขตภูสีฐานมาทำการซ่อมก็ไม่สำเร็จต้องได้เปลี่ยนดูมปีกนกเพราะว่าดูมเก่ามันใช้งานไม่ได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ได้นอนเฝ้ารถอีกหนึ่งคืนเพื่อรอช่างเอาอะไรมาเปลี่ยนI'm not afraid to die.